อกข่าวเล่าเรื่องช่วงสนทนาวันนี้นะครับจะนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้มากขึ้นครับรวมถึงผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมานะครับว่าในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับโดยพูดคุยกับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ครับพันตำรวจเอกอรุณแต่งนาลาสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะถามทางด้านของท่านรองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายหรือว่ายุทธศาสตร์ในการทำงานของทางด้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์นี่เป็นอย่างไรบ้างคะครับก็วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านพลตำรวจตรีกัมปนาทโสพนโดนฮะท่านผู้บังคับการซึ่งท่านเพิ่งมารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมานะครับก็ตั้งแต่ท่านมาเนี่ยท่านก็ได้เริ่มกำหนดเป็นนโยบายในทางปฏิบัติมี5ข้อของท่านนะครับก็มีเรื่องของอันที่1ก็ปรับภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับแล้วก็แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนนะครับการปรับปรามเชิงรุกนะฮะแล้วการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนแล้วก็การสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยท่านก็ได้เริ่มทำมานะครับตั้งแต่ที่ท่านได้เริ่มมานะครับก็ที่เป็นเด่นๆเลยเนี่ยในเรื่องของการผลการปฏิบัตินะครับก็มีสองเรื่องที่อยากจะนำเสนอก็คือในเรื่องของการได้กวาดล้างกลุ่มคนร้ายที่ผลิตอาวุธปืนซึ่งบ้านนี้เติมครับในพื้นที่ของเราเลยจากในช่วงที่ผ่านๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีวัยรุ่นเนี่ยมาก่อคดีอาชญากรรมนะครับใช้อาวุธปืนมายิงกันอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมุ่งเน้นมาที่ทำยังไงเราถึงจะปราบปรามแหล่งผลิตนะครับซึ่งเราก็เลยไปทำดำเนินการในช่วง 2-3 เดือนที่ท่านผ่านมาเราปราบปรามจับกลุ่มไปได้150กว่ากระบอกครับเป็นปืนที่เอามาไว้เพื่อผลิตมาเพื่อจำหน่ายให้กับเยาวชนเพื่ออะไรนี่นะครับก็ทำลายแหล่งลงไปได้อยู่ที่เขตสพพยุหคีรีปืนที่พบเนี่ยเป็นลักษณะไหนยังไงบ้างฮะก็เป็นปืนส่วนใหญ่จะเป็นปืนลูกซองเดี่ยวปืนสั้นปืนสั้นหมดนะครับปืนสั้นที่ทำผลิตกันขึ้นมาแล้วก็ลักลอบไปทำกันอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างนครสวรรค์กับอุทัยก็มีการจับกลุ่มกันมานี่ก็เป็นแหล่งใหญ่อันนึงแล้วอีกอันนึงก็เป็นเรื่องกระทบมาถึงพิษณุโลกเรานี่แหละก็คือได้จับกลุ่มแก๊งลักรถจักรยานยนต์รายใหญ่นะครับก็โดยที่ท่านได้ตั้งชุดปะฉาดะขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นชุดที่สมัยท่านอยู่นครบาลท่านก็เอามาใช้นะครับตั้งเป็นชุดขึ้นมาขี่รถจักรยานยนต์นะครับชุดในทีมนี้ก็มี4-5 คันเนี่ยก็จะขี่ไปเรื่อยเจอที่ไหนก็ตรวจค้นแล้วสุดท้ายก็ทำได้สักไม่ถึงเดือนเลยก็ได้ผลแล้วไปเจอวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายพอเรียกตรวจก็เลยรู้ว่าเป็นรถที่ขโมยมาพอไล่ไปปั๊บเนี่ยขโมยจากพิษณุโลกนี่ครับนี่ไปตั้งหลายคันไปใช้รถบรรทุกนะครับแล้วก็เอาฟางเขาจะตะเวนไปตามจังหวัดต่างๆเพิ่งไปนครสวรรค์เองนะไปลักจากพิษโลกแล้วก็ไปต่อที่นครสวรรค์ค่ะพวกนี้พอลักรถได้ก็เอาไปใส่บนรถ6ล้อรถบรรทุกใหญ่เลยแล้วก็เอาฟางปิดไว้นะครับแล้วเราก็จับได้ของกลางตั้งเกือบ10คันนะครับก็เตรียมจะเอาไปส่งขายที่แม่สอดนะครับซึ่งตะเวนลักอยู่ในพื้นที่เหล่านี้แหละครับค่ะนี่ก็เป็น2เรื่องใหญ่ๆที่ท่านได้ทำในผลงานในช่วงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของท่านรองเนี่ยได้พูดว่าเรามีนโยบายเนี่ยถึง5ด้านด้วยกันในแต่ละด้านค่ะอยากจะไล่เรียงอย่างเช่นด้านแรกเนี่ยในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ทำไมทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยคะจากที่ผ่านๆมาเนี่ยนะฮะก็หลายๆยุคของท่านผบ.ตร.ที่ผ่านๆมาก็จะเน้นในเรื่องนี้เพราะว่ากระแสข่าวตั้งแต่ก่อนมีคสช.มาเนี่ยนะครับเราถูกโจมตีมากตำรวจเนี่ยก็จะถูกมองว่าสนองนโยบายของรัฐบาลโน้นของผู้มีอำนาจอะไรต่างๆแล้วก็จริงๆมันเป็นหน้าที่เราใครมาเป็นรัฐบาลเราก็ต้องดำเนินการหมดนะครับตามคำสั่งหมดนี่การที่เราไปร่วมในการจัดการกับผู้ชุมนุมต่างๆภาพลักษณ์ตำรวจเราก็ตกต่ำมากนะครับถูกต่อว่าถูกต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราต้องรีบทำอันดับแรกเลยคือเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์นะก็โดยการทั้งในเรื่องของพยายามใช้สื่อส่วนใหญ่ตอนหลังนี้จะสังเกตว่าโซเชียลเนี่ยเราสำคัญมากนะครับก็เลยพยายามจะมีการจัดทำสื่อทำอะไรต่างสัมพันธ์การปฏิบัติงานออกมาซึ่งก็ทำให้ตอนหลังๆเนี่ยจะมีภาพที่อย่างเห็นล่าสุดที่มีคนมาทำร้ายตำรวจจราจรแล้วก็มีประชาชนเข้าไปรุมประชาทันนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าประชาชนยังมีคนที่เข้าข้างเราอยู่เยอะนะครับผมนี่เป็นต้นครับก็คือที่ท่านดำเนินการเน้นเนี่ยก็คือเรื่องของการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับมีการพบปะพี่น้องประชาชนด้วยไหมครับตรงนี้ครับจากที่ทำมาแล้วเนี่ย
จากท่านผู้จัดการคนก่อนที่เคยได้สั่งการไว้ในเรียกว่าสวาทก็คือว่า stop walk and talk ให้เสร็จตรวจทุกคนเนี่ยปรับใหม่นะจากการที่เคยไปตรวจธรรมดาไปต่างเนี่ยไม่เอาละท่านจะบอกให้หยุดด้วยหยุด stop นะ walk แล้วเดินไม่ใช่ขี่รถไปอย่างเดียวหยุดเดินแล้วก็คุยกับชาวบ้านด้วยตรงนี้เป็นตัวนึงที่ทำให้ภาพลักษณ์เราดีขึ้นนะครับชาวบ้านได้มีการพบปะได้พูดคุยได้บอกถึงปัญหาต่างๆของชุมชนเขาให้เราทราบอันนี้เป็นต้นนะครับครับตรงนี้เหมือนกับเข้าไปนโยบายข้อที่2เลยก็คือการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนด้วยนะฮะใช่ครับอันนี้ก็บ้างครับก็นี่แหละครับไปทีเดียวก็มันได้ในทุกด้านเลยนะครับหลังจากครับเป็นผลพวงตามกันมาครับผมมีกรณีที่แบบนำไปสู่การจับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของยาเสพติดด้วยมั้ยฮะตรงนี้ครับก็จากการที่เราได้รับความร่วมมือเนี่ยนะครับมันก็นำมาซึ่งข่าวสารข้อมูลข่าวสารในการที่ตำรวจไปดำเนินการนะครับขยายผลทำให้เกิดมีการจับกุมต่างๆเนี่ยก็มาจากประชาชนนะครับถ้าไม่ได้เบาะแสจากประชาชนเนี่ยตำรวจเองให้เก่งยังไงก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จในเรื่องการปราบปรามครับค่ะทีนี้อยากจะมาเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติงานหรือว่าอาจจะเป็นผลงานในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาของจังหวัดนครสวรรค์เองมีอะไรที่เด่นๆหรือว่าอยากจะแจ้งให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบถึงแนวทางในการทำงานของเราบ้างคะครับจาก การที่ได้มีการเน้นในเรื่องการปราบปรามเชิงรุกอย่างเมื่อกี้ที่ผมได้นำเรียนตอนต้นแล้วก็มีผลงานใหญ่ๆสองด้านที่ได้นำเรียนให้ทราบแต่นอกจากนั้นเนี่ยในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับธันวากับมกราเนี่ยนครสวรรค์เจองานใหญ่ตลอดมาเลยเดือนธันวาเราก็มีกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งตั้งแต่วันที่11ถึง21ที่ผ่านมานะครับก็เหนื่อยกันทุกคนนะฮะแล้วก็แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับมีจานในการกีฬาถึง42ชนิดกีฬาที่ผ่านไปนะครับก็เรียบร้อยมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการดำเนินงานบ้างไหมคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักกีฬาเองหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่เข้าชมการแข่งขันญาติพี่น้องเนี่ยประชาชนเนี่ยจะต้องหลั่งไหลมานครสวรรค์อุปสรรคหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการทำงานการบริหารงานอย่างไรบ้างไหมคะน้อยมากนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับครั้งอื่นที่เขาประเมินมาเนี่ยนะนักกีฬาส่วนใหญ่ที่ประเมินมาก็คือเขาชื่นชมในการจัดการแข่งขันของจังหวัดนครสวรรค์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการสถานที่การแข่งขันนะครับหรือว่าการดูแลเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างนะก็ถือว่ามีน้อยกว่าที่อื่นนะครับไอ้อย่างทรัพย์สินหายเล็กๆน้อยๆในที่พักนักกีฬาเนี่ยก็มีบ้างแต่ก็ยังน้อยกว่าที่อื่นครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในเรื่องของความปลอดภัยของนักกีฬาเองต่างเนี่ยเราประสบความสำเร็จมากก็ตรงนี้ก็เป็นผลงานหนึ่งที่เราได้ทุ่มเทกันทำงานนะครับแล้วในต่อมาเนี่ยพอเดือนมาเดือนมกราคมต้นเดือนเลยมกราเนี่ยก็เป็นช่วงเทศกาลนครสวรรค์นี่ก็จะเป็นไฮไลท์เลยในเรื่องของการจราจรเป็นประตูสู่ภาคเหนือนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอุบัติเหตุนะครับสถิติอุบัติเหตุเนี่ยต่างๆเนี่ยซึ่งปีนี้เนี่ยเราลดลงมาได้เยอะแต่เราโชคไม่ดีนิดนึงที่มีคนตายมากจากปีที่แล้วปีใหม่ปีก่อนเนี่ย10รายปีนี้13แต่อุบัติเหตุเราจาก150กว่าเราเหลือแค่70กว่ารายคือลดจำนวนการเกิดครับการเกิดลดมาเกือบครึ่งเลยแต่ว่าไอ้ตัวจำนวนผู้ตายผู้เสียชีวิตเนี่ยยังเยอะอยู่ครับเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการกันต่อไปครับพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีกีฬาคนพิการคนพิการก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับแล้วที่ล่าสุดเนี่ยที่อยากประชาสัมพันธ์ก็คือว่าจะถึงแล้วแล้วยังมีท่านนายกมาณนครสวรรค์อีกครับที่ไปล่าสุดลงมาล่าสุดครับแล้วก็จะมีอาทิตย์หน้าเนี่ยสัปดาห์หน้าคือวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับ1ถึง11กุมภาพันธ์1ถึง11กุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นงานตรุษจีนนครสวรรค์นี่ไฮไลท์ของจังหวัดเลยนะครับก็เป็นงานใหญ่ของทุกปีแล้วก็เผอิญปีนี้เป็นครบ100ปีนะครบ100ปีตรุษจีนการแห่เจ้าของนครสวรรค์เนี่ยนะครับมาครบ100ปีปีนี้ก็ได้รับพระเมตตาจากพระองค์เจ้าสมเด็จพระองค์สมสวรีนะครับจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในวันที่2กุมภาพันธ์วันอังคารที่จะถึงข้างหน้าเนี่ยครับครับอันนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ก็คงจะต้องทุ่มเทในการดำเนินการให้ดีสุดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ฝากจำพันเชิญชวนทุกท่านด้วยนะครับไปร่วมกันรับเสด็จในวันที่2บ่าย3ครึ่งครับค่ะแล้วในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของการจัดงานนี้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะความพร้อมแล้วครับเพราะว่าเราก็รู้กันมาทุกปีอยู่แล้วว่าช่วงนี้จะมีงานใหญ่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วในเรื่องกราบทูลเนี่ยได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับถึงแม้ท่านจะเพิ่งตอบรับมาไม่นานแต่ว่าเราก็มีการเตรียมอยู่แล้วแล้วนครสวรรค์เนี่ยเคยรับ
งานใหญ่ๆเสด็จประเทศอะไรต่างมาหลายครั้งนะครับฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาในเรื่องการเตรียมการรับเสด็จแล้วก็การเตรียมการที่จะรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวชมงานตรุษจีนครับครับผมพูดถึงพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางผ่านเนี่ยต้องย้อนไปนิดนึงฮะเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเรื่องของการบริหารจัดการด้านการจราจรตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับมีความพร้อมหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคตรงไหนที่ปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องรู้ว่าสงกรานต์เนี่ยจะต้องเตรียมรับแล้วฮะที่เราหวั่นกันมากก็คือว่านครสวรรค์เผอิญเป็นช่วงที่กำลังสร้างทางนะครับทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์เนี่ยมีอยู่2จุดที่เป็นปัญหาคือเดิมทีจะต้องทุกคนจะต้องผ่านสื่อสะพานเดชาตอนนี้สะพานเดชาก็ขยายเป็นสะพานละ3เลนแล้วก็ดีขึ้นแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยก่อนปีใหม่แค่2วันเองเสร็จวันที่28นะครับ28ธันวาตอนนี้สะพานทางเลี่ยงเมืองเนี่ยทางเลี่ยงเมืองก็สายที่จะมากำแพงกับสายที่มาพิษณุโลกเนี่ยก็เสร็จไปข้างนึงแล้วนะครับเสร็จไปคือมันจะมี2 4เลนเสร็จไป2เลนสามารถใช้ได้นะครับแล้วอีก2เลนกำลังทำก็คาดว่าอีกไม่กี่เดือนก็คงจะเสร็จแต่ว่าคงไม่ทันสงกรานต์คงไม่ทันแต่ที่ปีใหม่ที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ช่วยไปเยอะและช่วยบรรเทาการจราจรไปเยอะนะครับจะมีปัญหาก็คือตอนขากลับนั่นแหละเพราะว่านครสวรรค์เป็นง่ามหนองสติ๊กขึ้นมาทางเหนือนะครับลงไปจะไปรวมกันตรงนั้นก็จะทำให้เคลื่อนตัวได้ช้าบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับติดนะครับไม่มีอะไรติดขัดเพียงแต่เป็นคอขวดแล้วก็ทำให้เคลื่อนตัวช้าแค่นั้นเองครับส่วนใหญ่เทศกาลนี้ก็จะไปติดกันตรงบริเวณทางขึ้นสะพานนี่แหละฮะครับผมนครสวรรค์ครับผมก็จะได้เป็นการถอดบทเรียนจากในช่วงของเทศกาลปีใหม่เพื่อที่จะรองรับกับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังใกล้จะถึงอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวถามท่านถึงเรื่องของปัญหาอาชญากรรมรวมถึงยาเสพติดในพื้นที่บ้างครับเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่อาชญากรรมเป็นยังไงแล้วก็ยาเสพติดในพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่พักไหมเป็นพื้นที่ผ่านไหมยังไงฮะครับในเขตภาค6เนี่ยจังหวัดที่เป็นตัวสำคัญเลยก็คือพิษณุโลกกับนครสวรรค์โดยเฉพาะอำเภอเมืองก็เคยมีการคุยกันว่าถ้า2อำเภอเนี่ยอำเภอเมืองพิษณุโลกกับเมืองนครสวรรค์เนี่ยถ้าเอามารวมกันเนี่ยสถิติก็เกือบครึ่งหนึ่งของภาค6ทั้ง9จังหวัดละครับเพียงแค่2จังหวัดครับตรงนี้ก็มีการเร่งรัดปราบปรามซึ่งตอนนี้สถิติการจับกุมเนี่ยเรายังอยู่ในเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่ทางตลทางภาค6กำหนดมาให้นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยผมจำไม่ได้แม่นแต่ว่าเรายังอยู่ในบรรลุเป้าอยู่ทุกตัวนะครับตรงนี้ทั้งคดีอุชกันทั้งแรงต่างครับผมสุดท้ายครับให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านครับครับตำรวจนครสวรรค์เนี่ยยินดีที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับเราพยายามปรับปรุงภาพลักษณ์ของเรานะครับเราเน้นในเรื่องของการให้บริการมากขึ้นนะครับเราอยากจะให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการทุกครั้งที่ท่านขึ้นสถานีไม่ต้องอยากให้ท่านต้องไปวิ่งหาเส้นหาผู้ใหญ่มาฝากเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างเราอยากให้ทุกคนเนี่ยขึ้นไปด้วยความสบายใจนะครับเราก็พยายามปรับโดยเฉพาะในเรื่องของงานสอบสวนเนี่ยนครสวรรค์ก็เป็นต้นแบบในเรื่องการปรับปรุงเรื่องทีมการสอบสวนครับผมค่ะตอนนี้พี่น้องประชาชนก็สบายอกสบายใจกันมากขึ้นนะเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บไม่อยากอยู่ใกล้เพราะว่าเกรงว่าเอ๊ะจะโดนไต่สวนหรือว่ามีความผิดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฐานะของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้มีการสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้ใกล้ชิดแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการให้บริการมากขึ้นนั่นเองค่ะครับคนที่ไม่ชอบตำรวจเนี่ยมีอยู่ประเภทเดียวครับคือคนที่ทำผิดกฎหมายถ้าเราทำถูกกฎหมายเนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะเจ้าหน้าที่เป็นมิตรกับเราพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับและนี่คือรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ครับพันตำรวจเอกอรุณแตงนาลาขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะวันนี้นอกเหนือจากรายการบอกข่าวเล่าเรื่องจะนำเนื้อหาสาระต่างๆมาฝากแล้วช่วงเย็นวันนี้16นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดค่ะงานอะไรนะคุณเจเห็นคุณบอกคุณจะไปร่วมงานด้วยวันนี้การแข่งขันกีฬาไทยครับนั่นเองนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงเป็นต้นไปครับค่ะก็กลับมาพบกับบอกข่าวเล่าเรื่องได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมทั้งทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเรื่องท้องถิ่นบ้านเราคนภาคเหนือตอนล่างจะไม่ตกข่าวก็ติดทุกเรื่องราวมาบอกข่าวเล่าเรื่องบอกข่าวเล่าเรื่อง